คอลัมน์คนปลายซอยเขาจะเอากันแน่แล้วโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วเรามัวแต่จิกตีกันเองอยู่ในเข่งไม่เงยหน้ามองดูชาวเมืองชาวโลกเขาบ้างเดี๋ยวก็กลายเป็นไก่ตรุษจีนชนิดไม่รู้ตัวกันหมดหรอกฉะนั้นวันนี้ตั้งวงคุยกันหน่อยปะไรผมว่าตอนนี้โลกชักจะไม่ค่อยโสภานะเพื่ออยู่อย่างไม่ประมาทพวกเราเตรียมตัวรับสถานการณ์กันได้แล้วล่ะไม่น่าเกินเมษาพฤษภาอะไรที่เรียกปฐมบทสงครามโลกมนุษย์น่าจะมีบุญได้ลิ้มรสกันจริงๆจังๆผมเคยบอกสงครามโลกเกิดตอนไหนเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้ามีการจมเรือสินค้าของสหรัฐตอนไหนก็ตอนนั้นแหละแล้วตอนนี้ใครที่ติดตามข่าวทะเลแดงคงทราบหลังจากกบฏฮูซี่ในเยเมนตอบโต้สหรัฐที่หนุนอิสราเอลถล่มปาเลสไตน์ด้วยการดักโจมตีเรือสินค้าสหรัฐอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียก็รวมหัวกันถล่มฐานที่มั่นกบฏฮูซี่ปูพรมกรุงซานาเมืองหลวงเยเมนและเมืองท่าอัลฮูเดดาทางตะวันตกของเยเมนแบบสนุกมือมาเมื่อจันทร์ที่15มกราคมกบฏฮูซี่เอาคืนกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ X ตอนหนึ่งว่ากบฏฮูซี่ยิงจรวดต่อต้านเรือจากพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฮูซี่ในเยเมนพุ่งโดนเรือจิบรอต้าอีเกิลไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายสำคัญใดๆยังคงสามารถเดินทางต่อไปได้ตอนเรียนมัธยมครูประวัติศาสตร์บอกผมว่าจุดตัดสินใจที่สหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะเรือสินค้าของสหรัฐถูกถล่มจนจมผมก็เกรงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะสักวันหรอกเรือสินค้าสหรัฐไม่แคล้วถูกรางวัลที่หนึ่งยกชุดจากกลุ่มกบฏฮูซี่แน่และนั่นทะเลแดงจะเป็นจุดทะเลเดือดด้วยเลือดแดงๆให้ทั้งโลกได้เฉลิมฉลองกันทะเลแดงยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรลัดโลกให้ยุโรปเอเชียถึงกันผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าคลองสุเอซสู่ทะเลแดงทะลุออกมหาสมุทรอินเดียที่ปากอ่าวเอเดนประเทศรายทางก็มีจิบูตีอียิปต์เอริเทรียซาอุดิอาระเบียซูดานโซมาเลียอิสราเอลจอร์แดนและเยเมนเยเมนเป็นนักเลงคุมปากช่องแคบบับอัลมันเดบที่จะออกอ่าวเอเดนเรือสินค้าทุกลำจากอ่าวเอเดนเข้าทะเลอาระเบียนสู่มหาสมุทรอินเดียก่อนไปลอดช่องแคบมะละกาที่สิงคโปร์สู่ทะเลจีนใต้ไปญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและอื่นๆต้องผ่านพี่ฮูซี่นักเลงคุมซอยเขาก่อนฉะนั้นเรือสินค้าทุกลำตอนนี้เสียวไม่กล้าผ่านทะเลแดงเปลี่ยนเส้นทางจากยุโรปอ้อมโลกไปเข้าทางแหลมกู๊ดโฮปติ่งสุดของแอฟริกาใต้นนระยะทางหลายพันกิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินทางเพิ่มอีกประมาณ1เดือนกว่าเรือสินค้าจะเข้าสู่เส้นทางมหาสมุทรอินเดียต้นทุนชิปไฮชิปกันทั้งโลกขณะนี้คลองสุเอซที่ปกติจากต้นเดือนมกราเทียบสถิติเดิมเรือเคยผ่านประมาณ700ลำตอนนี้เหลือราวๆ500ลำอียิปต์บอกรายได้ชิปไปราวๆ 40% เมอร์กบริษัทเดินเรือรายใหญ่สัญชาติเดนมาร์กบอกยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะอีกกี่วันหรือกี่เดือนจะกลับมาใช้เส้นทางขนส่งทางทะเลแดงได้เหมือนเดิมในขณะที่กบฏฮูซี่ก็ประกาศจะไม่ยอมหยุดโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงจนกว่าอิสราเอลจะยุติการโจมตีฉนวนกาซาสนุกชิประหว่างน้ำมันกับทองคำไม่รู้ใครจะแพงกว่ากันเมื่อขิงราขาแรงสหรัฐเล่นกับใครไม่เล่นดันไปเล่นกับโลกอาหรับก็คงนัวเนียติดหนับละทีเนี้ยดูแล้วเมษาพฤษภาน่าจะถึงจุดระเบิดโลกกำลังจับขั้วใหม่จากที่เคยเป็นโลกสองขั้วตอนนี้โลกแบ่งเป็น3ขั้ว
ขั้วผู้พิทักษ์ความเจริญรุ่งเรืองสหรัฐอังกฤษหัวโจกปกป้องการเดินเรือในทะเลแดงนี่เหมือนตาอินขั้วแห่งการต่อต้านมีกลุ่มฮามาสในกาซากลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนกองกำลังติดอาวุธในอิรักและกลุ่มกบฏฮูซี่ในเยเมนเป็นแกนนี่เหมือนตานาส่วนขั้วที่3จะเป็นตายูใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะคือกลุ่มประเทศดาบในฝักต่างสงวนท่าทีมีบ้างที่ขยับแต่ยังไม่มีใครยอมชักเมื่อชักจะขาวจั๊วหรือสนิมเกลอะอีกไม่กี่เดือนก็รู้แล้วไทยอยู่ขั้วไหนล่ะถ้าฝรั่งรบแขกขึ้นมาจริงๆอันนี้พูดง่ายแต่ตอบยากหน่อยแต่เมื่อถึงที่สุดแต่ละคนแต่ละประเทศล้วนมีทางไปของตนทั้งนั้นอย่างพ่อแม่ผัวเมียลูกนอนเรียงกันถูกถ่านไฟแดงๆสาดใส่ตัวพร้อมๆกันใครจะช่วยปัดถ่านไฟให้ใครก่อนพูดเอาเท่พ่ออาจบอกช่วยลูกก่อนลูกก็บอกช่วยพ่อช่วยแม่ก่อนแต่จากความเป็นจริงที่ต้องเป็นช่วยตัวเองให้รอดก่อนนั่นแหละจึงจะไปช่วยคนอื่นให้รอดได้อย่างกรณีพ่อแม่ลูกเมียนี้จะด้วยสัญชาตญาณหรือจะด้วยสติก็ตามทุกคนจะปัดฐานให้พ้นจากตัวก่อนทั้งนั้นที่ถามไทยจะอยู่ขั้วไหนก็ทำนองนั้นไทยเข้าได้ทุกขั้วเพราะไทยมีคติประเทศกับทุกขั้วว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีทุกขั้วทุกประเทศที่เข้าสมรภูมิล้วนมีฐานที่มั่นของตนแล้วฐานที่มั่นในความเป็นมนุษยชาติด้วยกันของทุกคนล่ะมีอยู่ที่ไหนสำหรับทุกคนทุกขั้วก็ไม่มีฉะนั้นไทยเราที่สมบูรณ์พร้อมด้วยอาหารเพียบพูนด้วยน้ำใจบริการสมานมิตรด้วยจิตไมตรีจะเป็นที่พักทุกข์พิงสุขของขั้วทุกชาติซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของไทยจะไปอยู่ในจุดสมบัติกลางนั้นที่คุยเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะวันๆรัฐบาลหมกมุ่นแต่เรื่องกู้มาแจก 500 แสนล้านเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้ส.ส.มีอำนาจล้วงลูกข้าราชการได้ล้วงเงินงบประมาณได้และให้ทักษิณก่ออนันตริยกรรม3สถาบันอำนาจไทยให้เป็น3อำนาจใต้บารมีระบอบทักษิณฝ่ายค้านก็หมกมุ่นแต่จะออกพรบนิรโทษกรรมให้เด็กที่หลอกใช้ในขบวนการล้มเจ้าพ้นคดีและไม่มีโทษคุกแล้วก็ฝันถึงวันคนรุ่นใหม่ครองชาติผ่านตลาดเลือกตั้งโดยผู้กล้าใต้กระโปรงเด็กเป็นตัวนำก้าวข้ามหน้าหมาในคอกและเจ้าของพูดตรงๆถึงวันนี้จะครึ่งปีแล้วมีใครรู้บ้างนโยบายนำไทยสู่ศตวรรษใหม่ที่เป็นธงนำทิศจากรัฐบาลเพื่อไทยมันคืออะไรฝรั่งกับแขกเขาจะตีกันแล้วแต่ไทยทั้งสังคมรัฐสังคมราษฎร์รวมทั้งสังคมสื่อยังมางุมมางาราด้วยเรื่องหมากัดกันเรื่องพันอย่างว่ารายวันและสรรนำเสนอแบบสิ้นคิดด้วยเรื่องลงณดาบทองแต่ก็สไตล์ไทยนั่นแหละกฎหมายมีเอาไว้เป็นดาบโจรไม่ได้มีไว้ป้องกันสุจริตชนฉะนั้นให้มันลงมือฆ่าซะก่อนค่อยมาฟ้องการบริหารการปกครองไทยก็ทำนองนั้นให้มันฉิบหายเสียก่อนสมประโยชน์กันไปก่อนค่อยมากางกฎหมายส่องแว่นว่ากันจึงขอเตือน 3-4 เดือนต่อจากนี้อย่าใช้ชีวิตประมาทปุบปับไฟตันน้ำมันช็อตเกิดขึ้นได้และอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลเชียวเพราะรัฐบาลน่ะเอาทักษิณให้รอดก็พอแล้วเปลวสีเงิน17มกราคม2567